รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับอย่างเมนูบราวน์ชูการ์ลาเต้มาฝากกันครับเมนูบราวน์ชูการ์ลาเต้นะครับแน่นอนเลยนะครับว่าความอร่อยเนี่ยก็คือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างนมนะครับกับกาแฟแต่ว่าขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำครีมกาแฟด้านบนก่อนนะครับคล้ายๆกับฟองนมแต่วันนี้เราเลือกใช้วิปปิ้งครีมครับเพราะว่าจะได้เซตตัวมากกว่าวิปปิ้งครีมนะครับเย็นๆเลยครับใส่ลงไปแล้วก็กาแฟเอสเปรสโซ่1ช็อตนะครับใช้เครื่องตีนะครับเครื่องตีฟองนมแบบนี้นะฮะตีส่วนผสมให้เข้ากันจนขึ้นฟูเลยครับเราตีส่วนผสมนะครับจนขึ้นฟูแล้วก็เซตตัวแบบนี้นะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยนะฮะกลิ่นกาแฟจางๆนะครับโอเคนี่เซตตัวแบบนี้เลยถือว่าโอเคแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของลาเต้กันครับเอาละครับหลังจากที่ตัววิปปิ้งครีมกาแฟของเราเรียบร้อยนะครับก็จะถึงขั้นตอนการจัดเสิร์ฟแล้วนะฮะขั้นตอนแรกง่ายๆเลยนะครับถ้วยเสิร์ฟของเราแบบนี้นะครับให้เรานำตัวบราวน์ชูการ์ไซรัปนะครับหรือว่าเป็นน้ำเชื่อมน้ำตาลใส่แดงนะครับบีบข้างๆแก้วแบบนี้เลยอ่าแล้วครับบีบประมาณนี้เลยด้านข้างเขาก็จะได้มีตัวน้ำตาลทรายแดงนะครับเคลือบหมดเลยน่ากินมากหลังจากบีบตัวนี้ลงไปแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำแข็งลงไปประมาณ3ส่วน4ของแก้วนะครับแน่นอนครับลาเต้ขาดไม่ได้นมสดนะครับตามด้วยนี่เลยวิปปิ้งครีมใส่กาแฟที่เราตีไว้เมื่อกี้นะครับสวยงามมากโอ้โหใส่ได้เต็มที่ไม่ยั้งนะครับน่ากินจริงๆจริงๆเท่านี้ก็สวยงามและอร่อยแล้วนะครับแต่ว่าก่อนเสิร์ฟนะครับโชว์ด้วยว่าอันนี้คือกาแฟนะเป็นลาเต้นะก็จะมีเม็ดกาแฟให้รู้ว่านี่คือกาแฟนะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูเครื่องดื่มของเราในวันนี้นะครับบราวน์ชูการ์ลาเต้ครับและสำหรับช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยยังคงมีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีขนมไทยประยุกต์มาฝากหลายคนอาจจะลืมไปแล้วอุ๊ยตายมีขนมแบบนี้ด้วยเหรอนั่นก็คือทองพลุแล้ววันนี้เป็นทองพลุข้าวโพดอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีตำนานเค้กไทยโบราณมาฝากค่ะเค้กโบราณหรือเค้กแยมส้มซึ่งในปัจจุบันที่หาทานยากวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเค้กโบราณกันค่ะหน้าเค้กที่นิยมจะมีด้วยกัน4แบบได้แก่เค้กโบราณแบบกลมหน้าแยมเค้กโบราณหน้าครีมเค้กโบราณหน้าครีมกาแฟเค้กโบราณหน้าครีมช็อกโกแลตเทคนิคการทำเค้กโบราณควรเลือกใช้แป้งเค้กที่มีคุณภาพอย่างแป้งเค้กดราริบบินจะช่วยให้เค้กมีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มร่อนส่วนผสมแห้งให้เข้ากันเพื่อให้สารช่วยฟูกระจายได้ทั่วและลดการเป็นเม็ดใส่ไข่ไก่ไข่ไก่เป็นวัตถุดิบสำคัญช่วยในการขึ้นฟูของส่วนผสมและทำให้มีความข้นเนื้อเค้กมีเนื้อสัมผัสที่เบาชุ่มชื้นตามด้วยน้ำตาลทรายวานิลาชนิดน้ำเติมน้ำเปิดเครื่องแล้วตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันเติมสารสำหรับทำเค้กตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีค่อยๆเติมส่วนผสมแป้งลงในภาชนะตีจนส่วนผสมขึ้นฟูจากนั้นลดความเร็วต่ำค่อยๆเติมเนยละลายเนยสดถือว่าเป็นส่วนสำคัญสำหรับการทำเค้กโบราณเนื่องจากเค้กโบราณมักนิยมทำเป็นเนื้อเค้กสุปันเนยจะช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นในเนื้อเค้กตีส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องต่อ
ักใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเช็คความสุกด้วยการใช้มือแตะที่ด้านหน้าเค้กเบาๆถ้ากดแล้วไม่บุ๋มเป็นรอยนิ้วมือแสดงว่าเค้กอบสุกแล้วพักเค้กให้เย็นสนิททาแยมส้มด้านบนเค้กบีบตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมให้สวยงามรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะแค่นี้เราก็จะได้เค้กไทยโบราณที่อร่อยและน่ารับประทานแล้วเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM สวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาด้าเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายพอรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เทลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้พกรสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะคุณ2682744 0922658968คุณผู้ชมครับวันนี้มีขนมไทยประยุกต์มาฝากหลายคนอาจจะลืมไปแล้วอุ๊ยตายมีขนมแบบนี้ด้วยเหรอนั่นก็คือทองพลุแล้ววันนี้เป็นทองพลุข้าวโพดเริ่มต้นคุณผู้ชมครับส่วนผสมของการทำทองพลุไม่ยุ่งยากนะคุณผู้ชมเราเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำเสร็จแล้วก็ใส่เนยสดลงไปต้องแนะนำคุณผู้ชมว่าขนมทอดๆแบบนี้เราต้องการกลิ่นหอมแล้วก็เนยที่ใช้ก็ต้องคุณภาพดีแต่เหนือยิ่งกว่านั้นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือตัวแป้งวันนี้แนะนำคุณผู้ชมแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะทำไมต้องใช้แป้งตัวนี้เพราะว่ามีความเหนียวพอดีเวลาทำสุกขึ้นมาแล้วเนี่ยข้นเป็นก้อนสามารถใส่ไข่คนผสมจนเข้ากันและที่สำคัญเวลาทอดฟูตัวพองดีไม่อมน้ำมันด้วยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมตอนนี้ส่วนผสมของเนยละลายแล้วเราใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงไปเลยนะครับใส่ไปเสร็จแล้วก็โรยแบบนี้รีบๆคนให้เข้ากันนะคุณผู้ชมกวนไปเรื่อยๆจนแป้งจับตัวเป็นก้อนแล้วก็ไม่ติดกระทะนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูนะแป้งเนี่ยจับตัวเป็นลูกๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราเอามาเริ่มผสมไข่ทีละฟองลงไปนะคะถ้าเราใส่แป้งลงชำอ่างเราก็จะเริ่มตีให้ส่วนผสมของแป้งพอแตกตัวแบบนี้ใส่ไข่ครั้งละฟองลงไปนะคุณผู้ชมใส่ฟองเดียวแล้วก็ตีให้เข้ากันพอส่วนผสมของแป้งเข้ากันดีกับไข่ฟองแรกเราใส่ฟองที่สองเห็นไหมคุณผู้ชมแป้งจะเหนียวมากขึ้นเราก็จะใส่ฟองสุดท้ายลงไปต้องตีจนกระทั่งแป้งกลับมาเหนียวอีกให้ได้เอาล่ะพอส่วนผสมเหนียวแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวคุณผู้ชมเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนใส่ลงไปแล้วก็ข้าวโพดข้าวโพดต้มสุกนะจัดการคาราวให้เข้ากัน
ประเดี๋ยวเราก็จะได้ทองพลุที่น่ารับประทานแล้วก็อร่อยด้วยนะครับคุณผู้ชมเวลาจะทอดก็ต้องเลือกน้ำมันสำหรับทอดวันนี้ทองพลุของเราใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจทดลองก่อนนะคุณผู้ชมลูกไม่ต้องใหญ่มากใช้ช้อนจุ่มน้ำแล้วก็ตักแป้งในหยอดเราก็จะได้ลูกค่อนข้างที่จะเกือบจะกลมคุณผู้ชมบางคนก็ใช้นิ้วหยอดเหมือนทองหยอดนะคุณผู้ชมนะแต่สำหรับเราจะกลมไม่กลมเราก็หมดอยู่ดีนะคุณผู้ชมนะคั่วๆไปเรื่อยๆแบบนี้จะได้เหลืองๆเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเป็นลูกพองสวยงามเสร็จแล้วเราก็จัดการตักใส่ในกระชอนพักมันจะแบบเหี่ยวลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเอาละเรามาดูวิธีการเสิร์ฟกันนะครับหยิบทองพลุใส่จานตำรับเดิมๆก็ต้องน้ำเชื่อมกลิ่นกุหลาบบ้างละอะไรบ้างขอเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดีกว่าไหมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลแล้วก็ขวดนี้คุณผู้ชมครับน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่สูตร2สูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องปริมาณน้ำตาลในร่างกายก็คงต้องตำรับนี้ล่ะครับทองพลุเป็นแป้งน้ำมันก็มีไขมันก็ไม่ถึงกับพรีเมียมมากก็เป็นน้ำเชื่อมที่แบบไม่มีน้ำตาลแบบนี้นะครับแต่สำหรับช่วงหน้าอาจจะมีกับน้องนานาก็เตรียมของอร่อยฝากคุณผู้ชมนะครับโคโคนัทบ็อกซ์เค้กคุณผู้ชมขาสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์มีเมนูเค้กในกล่องมาฝากคุณผู้ชมเค้กของเราวันนี้นะคะชื่อยังโคโคนัทบ็อกซ์เค้กนั่นเองค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นกาหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นข้าวเหนียวทุเรียนวิธีทำวุ้นข้าวเหนียวใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟใส่ข้าวเหนียวนึ่งสุกคนให้เข้ากันเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่ข้าวเหนียวมูลในขั้นตอนสุดท้ายจะทำให้ได้ข้าวเหนียวที่เป็นเม็ดสวยมองเห็นชัดเจนตักวุ้นข้าวเหนียวลงในถ้วยพลาสติกใสที่เตรียมไว้ประมาณ1/2ของถ้วยพักจนวุ้นทรงตัววิธีทำวุ้นกะทิใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยกะทิสำเร็จรูปน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะตักวุ้นกะทิลงในถ้วยที่มีวุ้นข้าวเหนียวรองไว้แล้วประมาณ3/4ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีวิธีทำวุ้นใสใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟวางเนื้อทุเรียนด้านบนวุ้นกะทิจากนั้นทาเคลือบด้วยวุ้นใสให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นจนถึงเวลาเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวุ้นข้าวเหนียวทุเรียนเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกคุณผู้ชมขาสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์มีเมนูเค้กในกล่องมาฝากคุณผู้ชมมันเป็นกระแสมากมาพักนึงละแต่ส่วนแม่อะเขานิยมทำเป็นสตรอเบอรี่ช็อตเค้กเนาะในกล่องลงกล่องสวยๆอุ้ยเอามาเสร็จแล้วดูเป็นคาเฟ่เกาหลีแต่วันนี้เนี่ยคุณผู้ชมนานากับอาจารย์เมย์มีเมนูเนี่ยใส่ลงกล่องเหมือนกันแต่เราเอามะพร้าวอ่อนมาทำค่ะเค้กของเราวันนี้นะคะชื่อยังโคโคนัทบ็อกซ์เค้กนั่นเองค่ะThank you.
พอบอกว่าเป็นเค้กชิฟฟ่อนเนื้อต้องเบาพอเนื้อเบาเสร็จคุณผู้ชมค่ะแป้งตัวที่อยากให้คุณใช้เนี่ยคือแป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะค่ะเราจะได้เค้กที่นุ่มฟูดีนะน้ำตาลทรายนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนกลิ่นวานิลาผงและผงฟูค่ะจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันจากนั้นนะคุณผู้ชมเราใส่ไข่แดงลงไปตามด้วยนี่เลยพอบอกว่าเค้กมะพร้าวอ่อนนะคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะใส่ลงไปจะทำให้เค้กของเรามีกลิ่นหอมมันดีมากจากนั้นใส่นี่ค่ะชิฟฟ่อนเนี่ยนะคะจะต้องมีส่วนผสมที่เป็นน้ำมันวันนี้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะโอเคสีผสมอาหารสีเขียวค่ะโอเคอ่ะส่วนผสมของเราที่มีไข่แดงนะคะแล้วก็มีน้ำมันคนเข้ากันแบบนี้แล้วคุณผู้ชมพักส่วนผสมของเราทิ้งไว้หลังจากนั้นเรามาตีส่วนผสมที่เป็นไข่ขาวให้ขึ้นฟูค่ะไข่ขาวอุณหภูมิห้องนะคะอ่ะผสมและเครื่องตีห้ามมีไขมันเด็ดขาดไม่ฉะนั้นตีไม่ขึ้นนะครีมออฟทาท่าครีมออฟทาท่านะคะนะพอฟอดแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปนะตีต่อประมาณ1นาทีครึ่งระหว่างรอเค้กของเราอบสุกเรามาทำตัวหน้าฝัดของเรากันวันนี้นะคะใช้เป็นผงวุ้นตรานางเงือกค่ะน้ำตาลทรายค่ะแป้งข้าวโพดนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนจากนั้นนะคะกลิ่นวานิลาชนิดผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนี่เลยโอ้โหอยากจะบอกว่านี่คือหนึ่งในของสำคัญมากๆกับเมนูนี้อัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกน้ำเปล่านะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนรอบนึงนะเนี่ยมันเป็นเค้กบ็อกซ์แบบไทยจริงๆเพราะว่าเราเพิ่มกลิ่นหอมๆของน้ำตาลปี๊บลงไปค่ะและเนยสดชนิดเค็มเพิ่มความมันครีมนะคะไม่ต้องตีฟูแบบนี้เลยข้าวโพดสุกค่ะเอาแต่เมล็ดนะคะเนื้อมะพร้าวอ่อนๆรวมของโปรดของอาจารย์เมย์จากนั้นเราจะตักส่วนผสมตรงนี้เนี่ยราดลงไปในกล่องเค้กของเราอันนี้คือเค้กนะคะที่เราอบสุกแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้
ไว้ก็เซตตัวกันนะทิ้งไว้จนเซตตัวนำเข้าตู้เย็นแช่เย็นจัดๆ จนถึงเวลารับประทานค่ะเค้กบล็อกแช่เย็นจัดๆเรียบร้อยแบบนี้ตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมหอมๆหรือวิปปิ้งครีมก็ได้นะคะแล้ววันนี้เราท็อปปิ้งด้วยป๊อปคอร์นด้วยล่ะอาจารย์เมย์บอกว่าอยากให้รู้ว่ามันมีข้าวโพดในนั้นแต่ข้าวโพดของอาจารย์เมย์ไม่ใช่ข้าวโพดสุกธรรมดาเป็นป๊อปคอร์นกรอบๆเพิ่ม texture นั่นเองวางใบเตยนะคะนิดหนึ่งข้างบนแบบนี้เนี่ยอีกหนึ่งไอเดียเค้กป๊อปหลายคนบอกว่าทำขนมที่ดูเหมือนขนมเกาหลีเกาหลีน่ารักแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าขนมที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบไทยๆเนี่ยก็น่าอร่อยไม่แพ้กันลองเอาไปทำกันดูนะคะกับเมนูนี้ของพวกเราค่ะโคโคนัทบ็อกเค้กเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่รับรองความอร่อยเลยล่ะคุณผู้ชมลองเอาไปทำทานกันดูนะคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับความอร่อยและความสนุกแบบนี้กับพวกเราทางครอบครัวทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้อาจารย์นิสักทิดดี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกับผมเท็ดดี้วันนี้นะฮะต้องมีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับแล้ววันนี้นะครับจะเป็นเมนู Mango Mojito ครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะนิสามีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเค้กกาแฟหน้าลูกเกดเล่าลังการกินคีโตเป็นการกินทางเลือกแบบหนึ่งในปัจจุบันซึ่งหลายคนเริ่มหันมาให้ความสนใจวันนี้เราก็เลยมีไอเดียขนมหนึ่งตัวค่ะคุณผู้ชมเป็นคุกกี้อัลมอนด์คีโต